ทำให้เสียสิทธิ์ปลายนะครับอยู่ตรงหนองกระทิงนะครับท่านขับรถผ่านไปประมาณทางเหนือนะครับก็เขตสิบเราก็ดูแลในการสนับสนุนจังหวัดในเขตพื้นที่สี่จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับก็ลำปางอาจจะได้เปรียบที่หนึ่งเลยก็เป็นที่ตั้งของศูนย์นะครับก็ในส่วนของสถานการณ์สารภัยแต่ทุกท่านคงทราบว่ามันไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าสภาพภูมิอากาศก็เปลี่ยนการใช้ทรัพยากรต่างๆของเรามันก็เยอะนะครับผมคนก็เยอะขึ้นนะครับลักษณะของการจัดการสารภัยแล้วเนี่ยเราขั้นแรกคือเราดูว่ามันเสี่ยงที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็พยายามป้องกันให้มันเกิดถ้าป้องกันไม่ได้เราต้องเตรียมว่าถ้ามันเกิดขึ้นเราจะทำให้สามารถจัดการแก้ไขได้นะครับในส่วนของลำปางเองเนี่ยทุกท่านคงทราบว่าปกติลำปางน้ำก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยฝนก็ตกงานเร็วนะครับผมตรงนี้ในช่วงพักเดือนหน้าขึ้นมาอีกนะครับมันก็จะมีปัญหาอยู่หลายพื้นที่นะครับทราบจากข่าวสารต่างๆแล้วนะครับเวลาเกิดสารภัยขึ้นมาเนี่ยขั้นตอนการดำเนินการคือว่าคนที่อยู่ใกล้สารภัยมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุดนะครับจะสอนนะครับผู้สิทธิ์นะครับเขตกองกำลังต้นหนุนนะครับผู้หนุนเขตทางไม่แจ้งทางโน้นนะครับเลยขึ้นผมจะสอนขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็คือว่าการทางสัญจรมันก็ค่อนข้างนะครับแล้วก็สภาพอากาศด้วยนะครับชาวบ้านไปมาไม่สะดวกนะครับพอทางขาต้องก็ไปไม่ได้เลยนะครับเป็นเว้นช่วงแรงน้ำน้อยนะครับก็จังหวัดได้มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุไปเป็นฉุกเฉินนะครับตามในกระทรวงต่างๆนะครับแล้วก็ขอการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะเป็นตัวแทนกรมในเขตพื้นที่ที่มาดูแลสาธารณสุขของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับตอนนี้เราก็ไปจัดสร้างสะพานเบอร์รี่นะครับผมพูดง่ายๆก็คือสะพานเล็กนะครับเป็นสะพานซึ่งเป็นสะพานชั่วคราวนะครับแต่ก็มั่นคงแข็งแรงนะครับเพื่อให้สามารถสัญจรไปมาได้นะครับก็พร้อมขอจากจังหวัดนะครับแล้วก็ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่6จริงๆเข้าไปใน 4-5 แล้วนะครับจริงเราเร่งดำเนินการนะครับแล้วก็เส้นทางมันค่อนข้างในสีหายเยอะนะครับบางช่วงมันดินสไลด์ปิดเส้นทางเราก็พยายามจะเข้าทางเส้นทางทางจะอ้อมหน่อยแต่ว่าพยายามให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วแต่ว่าก็ติดที่ความลาดชันค่อนข้างสูงนะครับก็เลยกลับมาใช้เป็นหนึ่งเหมือนเดิมก็คือว่าต้องดูที่ความแข็งแกร่งนะครับ